คือหลังๆมานี้เนี่ยคนอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจกันเพิ่มมากขึ้นนะประจำก็โอเคออกมาทำธุรกิจกันเองนะครับและเพื่อความสะดวกสบายคือบางทีเนี่ยจะเปิดเป็นบริษัทต้องไปหาที่ลงหาที่เอาบริษัทไปปะไว้ใช่ไหมฮะทีนี้ก็เลยมีคำถามว่าอ้าวแล้วถ้าบ้านเราเองเนี่ยฮะบ้านอยู่อาศัยเนี่ยถ้าจะทำเป็นบริษัทเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนอะไรอย่างไรบ้างนะฮะติดตามได้ในเรื่องบ้านน่าอยู่กับคุณโอครับเรื่องบ้านน่าอยู่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์มีเพื่อนๆนะคะมาปรึกษาปัญหานี้ค่ะไปซื้อบ้านในหมู่บ้านแต่ว่าปรากฏว่าพอย้ายเข้าไปแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยใช้บ้านเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจแบบนี้จะสามารถทำได้ไหมไปถามทนายเจมส์กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โอครับแม่ด้วยความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านเนี่ยนะครับซื้อบ้านมาแล้วเนี่ยนะครับต้องรู้ก่อนว่าในหมู่บ้านต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีข้อกำหนดห้ามหรือเปล่าบางที่อาจจะห้ามไว้แต่ก็เปิดกันนะแต่เปิดแล้วไม่ได้สร้างความเดือดร้อนก็คงจะไม่มีใครว่าอะไรนะครับเพราะนั้นก็ต้องมาดูว่าการเปิดธุรกิจนั้นไปส่งผลกระทบกับเพื่อนบ้านหรือเปล่าเช่นตั้งเป็นบริษัทไม่พอมีพนักงาน10คนสมมุตินะครับ10คนมีรถ10คันเดือดร้อนเพื่อนบ้านมั้ยครับเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนพื้นที่ส่วนกลางมั้ยครับเดือดร้อนแน่นอนพอรถมันก็ต้องไปจอดตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่ส่วนกลางมันสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกบ้านเพราะนั้นเจ้าของบ้านคนอื่นก็อาจจะไปร้องเรียนหรือว่าไปแจ้งนิติบุคคลหมู่บ้านเพื่อให้แก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คำถามเลยเป็นเจ้าของบ้านในหมู่บ้านเอาบ้านไปทำธุรกิจได้ไหมผมตอบก่อนว่าทำได้ถ้านิติบุคคลนั้นไม่ได้ห้ามนะทั้งนี้นั้นต่อให้นิติบุคคลอนุญาตก็ต้องไปดูอีกว่าอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของร่วมคนอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำอะไรก็ได้นะครับถ้าการกระทำต่างๆที่คุณไปกระทบกระเทือนสิทธิ์ของคนอื่นเขาไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาคุณก็จะต้องแก้ไขปัญหานั้นๆนะครับเพื่อความสงบสุขของหมู่บ้านของคุณเองครับแล้วถ้าเกิดในกรณีที่ทำให้เราเกิดความรำคาญเช่นก่อให้เกิดเสียงดังส่งกลิ่นเหม็นหรือทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ละแบบนี้เราอยู่ไม่ได้เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างคะโอเคถ้าเกิดกรณีอย่างนี้นะครับเบื้องต้นก่อนถ้ารู้จักกันก็ลองคุยกันก่อนว่าแบบมันมีปัญหาแบบนี้แบบนี้คุยกันด้วยมิตรนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่เป็นมิตรกับเรานะครับก็อาจจะต้องไปรบกวนประธานหมู่บ้านก่อนนะในเบื้องต้นถ้าประธานหมู่บ้านมาเคลียร์ปัญหาตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องอาจจะต้องไปขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับอาจจะไปศูนย์ดำรงธรรมอาจจะไปหน่วยงานทางปกครองเช่นอบต.เทศบาลสำนักงานเขตอำเภอต่างๆเพื่อให้มันเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยนะครับผมจะบอกให้ว่าการที่เราตั้งธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเนี่ยสามารถทำได้ไหมมันทำได้แหละถ้าไม่ไปรบกวนคนอื่นเขานะครับอาจจะแก้ไขปัญหาซิเช่นสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาไหมนะครับในเมื่อสถานที่จอดรถมันไม่พอนี่นะครับหรือถ้ากรณีเสียงดังก็ลดเสียงลงมาหน่อยไหมเพื่อที่จะคุณก็ประกอบธุรกิจได้ทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับผมว่าอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขครับค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทนายเจมส์มากค่ะพบกันใหม่เสาร์หน้านะคะสวัสดีค่ะการสงเคราะห์เพิ่มฟังก์ชันเงินฝากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน GHB Orgen เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่รักการออมให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นพร้อมรับดอกเบี้ยเพิ่มพิเศษแถมเปิดบัญชีครั้งแรกเพียง0บาทเท่านั้นกับเงินฝากประจำดีฟิก3เดือนและ12เดือนรับดอกเบี้ยบวกเพิ่ม 0.25% หรือดอกเบี้ยสูงสุด 1.7% ต่อปีและเงินฝาก GHB All Saving รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินคงเหลือไม่เกิน1ล้านบาทผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีได้แล้ววันนี้โดยเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GHB Orgen ผ่าน App Store Google Play หรือ App Gallery หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ GH Bank Call Center 02-645-9000 หรือทุกช่องทางของธนาคารอาคารสงเคราะห์